วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงานนี้มีเสียวเสรีพิสุทธิ์ฟันธงจะได้ฟังข่าวดีคดีศิระรุมยำสภาล่มส.ส.สันหลังยาวเสรีพิสุทธิ์ชี้กรณีศาลรัฐธรรมนูญสั่งสำลีหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายเผยปีนี้ประชาชนจะได้ฟังข่าวดีจากศาลรัฐธรรมนูญคดีศิระย้ำจุดยืนเสรีรวมไทยไม่ยกเลิก112แต่ต้องแก้อัตราโทษให้เบาลงชี้การปฏิบัติหน้าที่ตำรวจต้องเป็นธรรมกับประชาชนอย่าโหนสถาบันเย้ยสภาล่มเหตุขาดประธานวิปรัฐบาลจี้จับคนขยันอย่าเอาคนเลอะเทอะมาอุดช่วงรอยต่อป้องเหตุเกิดซ้ำเทพไทยจวกส.ส.สันหลังยาวจนสภาล่มทำนิติบัญญัติขาดความเชื่อมั่นชี้รัฐบาลต้องรับไปเต็มๆที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายสำลีรักสุทธีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายสำลีขาดคุณสมบัติที่จะเป็นส.ส.ว่าเรื่องดังกล่าวตนเป็นคนนำเสนอให้กับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากเราไม่สามารถยื่นกับศาลโดยตรงได้ทำอะไรจะต้องผ่านประธานสภาเพราะต้องอาศัยเสียงส.ส.1ใน10ฉะนั้นการยื่นขอให้ถอดถอนกรณีของนายสำลีมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10คือต้องคำพิพากษาจนถึงที่สุดในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งก็มีส.ส.ลงชื่อหลายพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเสรีรวมไทยก้าวไกลเพื่อไทยแต่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่มีใครลงชื่อให้อย่างเช่นกรณีนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพพรรคพลังประชารัฐมีส.ส.ถอนตัวไปหลายคนจนกระทั่งรายชื่อไม่ครบจึงเป็นสาเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับฟ้องดังนั้นในกรณีนายสำลีจึงต้องมีการลงชื่อเกินไว้เพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าทั้งนี้ในกรณีของนายสำลีไม่จำเป็นต้องเป็นตนไปยื่นใครยื่นก็ได้ถ้ารู้ข้อมูลว่าส.ส.คนใดขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถยื่นได้ซึ่งเราจำเป็นต้องทำหน้าที่ของเราเพราะเราต้องการส.ส.ที่ดีมีคุณภาพมาทำงานให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่มีแต่ส.ส.ที่มีลักษณะเช่นนี้ส่วนกรณีของนายศิระหากรับสารภาพเรื่องก็จบแต่นายศิระไม่มีหนังสือรับรองว่าคดีถึงที่สุดซึ่งคดีเกือบ30ปีแล้วผู้พิพากษาคนปัจจุบันก็ไม่กล้าออกหนังสือให้แต่กรณีนายสำลีเมื่อเราสอบถามไปศาลก็ให้คำพิพากษามาและรับรองหนังสือคดีถึงที่สุดมาให้สรุปแล้วก็เป็นไปตามมาตรา98วงเล็บ10คือต้องคำพิพากษาของศาลในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาฉะนั้นก็ขาดคุณสมบัติอย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าในปีนี้พี่น้องประชาชนคงได้รับข่าวดีกรณีนายศิระจากศาลรัฐธรรมนูญพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่ากรณีมาตรา112ทางพรรคเสรีรวมไทยไม่ได้สุดโต่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราจำเป็นต้องปกป้องสถาบันแต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลประชาชนด้วยเพราะเราเป็นส.ส.ซึ่งเราต้องดูสองทางไม่ทิ้งน้ำหนักไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะสถาบันสำคัญกับประเทศชาติมากจะไปยกเลิกกฎหมายที่คุ้มครองพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรแต่ต้องมองเรื่องการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนหลายเรื่องมีการโหนสถาบันโหนเจ้าไว้ก่อนความซวยจึงตกอยู่กับประชาชนซึ่งพรรคเสรีรวมไทยคิดว่าไม่ควรยกเลิกมาตรา112แต่ควรแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะบทลงโทษกับผู้ที่กระทำความผิดที่มีอัตราโทษหนักเกินไปหรือไม่
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังได้กล่าวถึงกรณีองค์ประชุมสภาวันแรกเหลือน้อยจนนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งในฐานะทำหน้าที่ประธานในขณะนั้นต้องสั่งปิดประชุมระหว่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบคุ้มครองพยานในคดีอาญาฉบับที่พุทธศักราชยังไม่แล้วเสร็จว่าการประชุมสภาเป็นหน้าที่ของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ต้องควบคุมองค์ประชุมให้ครบไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายค้านกรณีที่เกิดขึ้นอาจเป็นประธานวิปรัฐบาลหยุดปฏิบัติหน้าที่ทำให้ขาดคนคอยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้อยู่ทำหน้าที่ซึ่งบางคนอาจไม่อยู่ในห้องประชุมเพราะต้องไปเตรียมงานต่างๆหรืออยู่หน้าห้องประชุมซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อที่สภาขาดประธานวิปรัฐบาลจึงทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นส่วนใครจะมาเป็นประธานวิปรัฐบาลนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ควรจัดคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตขยันทำงานจริงๆสามารถเป็นประธานวิปรัฐบาลได้ไม่ควรเอาคนที่เลอะเทอะมาเพราะหากประธานวิปรัฐบาลไม่สนใจปฏิบัติหน้าที่มันก็จะเป็นแบบนี้ด้านนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าสภาล่มเพราะส.ส.สันหลังยาวโดดร่มไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่แม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นส.ส.แล้วก็ตามแต่ยังรักในศักดิ์ศรีของความเป็นผู้แทนราษฎรรู้สึกภูมิใจที่เป็นตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงยังเฝ้าติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทุกนัดพอเกิดเหตุการณ์สภาล่มไม่ครบองค์ประชุมก็ทำให้รู้สึกอับอายหรืออดสูใจทุกครั้งยิ่งวันนี้เป็นวันเปิดสภาวันแรกสภาก็ล่มทันทีทำให้ถูกสังคมดูถูกดูแคลนสถาบันนิติบัญญัติขาดความเชื่อมั่นที่มีส.ส.จำนวนหนึ่งไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดดร่มหรือสันหลังยาวไม่ยอมเข้าห้องประชุมจับไปโทษส.ส.ฝ่ายค้านทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะการรักษาองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัยแม้ว่าส.ส.ฝ่ายค้านจะเป็นองค์ประชุมด้วยก็ตามก็เป็นสิทธิของส.ส.ฝ่ายค้านที่จะไม่แสดงตนต่อที่ประชุมเพราะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นรัฐบาลต้องรับไปเต็มๆจะอ้างว่าเพราะตอนนี้ยังไม่มีคนทำหน้าที่ประธานวิปรัฐบาลนายวิรัตรัตนเศรษฐ์ซึ่งถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ได้ขอให้เพื่อนส.ส.ทุกคนช่วยกันรักษาเกียรติยศของส.ส.อย่าให้เป็นที่เสื่อมศรัทธาของประชาชนเลยครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ